วัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Money Delivery ค่ะวันนี้ค่ำคืนวันอังคารที่6ธันวาคมค่ะค่ำคืนนี้อยู่กับคุณณัฐีประดาและดิฉันวิมลวรรณค่ะช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเราหายกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องของทิศทางอัตราเงินเฟ้อนะคะแต่ว่าตัวเลขเศรษฐกิจล่าสุดของสหรัฐอเมริกานั้นยังไม่ได้ลดความร้อนแรงลงไปแล้วค่ะดังนั้นก็เลยกลับมาวิตกกังวลเกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งนะคะในขณะเดียวกันก็ต้องจับตาด้วยว่าเรื่องของฝากฝั่งแรงงานของสหรัฐนั้นถ้าหากว่าชะลอความร้อนแรงลงไปก็อาจจะเป็นอีกขาหนึ่งที่ช่วยทำให้เงินเฟ้อนั้นค่อยๆชะลอแล้วก็ปรับตัวลดลงด้วยค่ะตัวเลขที่มีการประกาศออกมาก็คือตัวเลขของ PMI ด้วยนะคะพอมีการประกาศออกมาเลยความกังวลที่บอกว่าจะไม่มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหรือว่าอาจจะชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมันน่าจะกลับมาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยกันอีกครั้งหนึ่งด้วยหรือเปล่านะคะนักลงทุนก็ยังคงกลับมาให้น้ำหนักนี้ด้วยค่ะวันนี้ตลาดหุ้นเลยมีการปรับตัวย่อลงมากันด้วยนะคะตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้หยุดทำการ1วันพอวันนี้เปิดมาย่อตัวลงไป 1,634 จุดนะคะที่ปิดกันไปได้และที่สำคัญนี้ต่างชาติขายออกไป 4,000 กว่าล้านบาทด้วยค่ะค่ะมาจับตาสถานการณ์เศรษฐกิจต่างๆที่เกิดขึ้นในรอบวันนี้กันนะคะเราจะเห็นได้ว่าจีนเนี่ยนะคะวันนี้เริ่มมีข่าวดีในการเปิดประเทศแล้วนะคะคือเริ่มมีความคาดหวังว่าการเปิดประเทศน่าจะเร็วมากยิ่งขึ้นเตรียมการที่จะเปิดพรมแดนกันในวันพรุ่งนี้นะคะแต่สิ่งที่ยังคงวิตกกังวลนั่นก็คือทางด้านของคนจีนเองยังไม่พร้อมที่จะเดินทางออกมาเที่ยวต่างประเทศอันนี้ก็เป็นผลสำรวจที่เกิดขึ้นนะคะกับความคาดหวังที่เกิดขึ้นในตลาดเอเชียในเช้าวันนี้แต่ในขณะเดียวกันค่ะอีกสิ่งนึงที่ต้องจับตาเป็นพิเศษเลยนั่นก็คือเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับนานาประเทศด้วยล่าสุดเนี่ยนะคะจีนกำลังจะเตรียมตัวเดินทางไปเยือนซาอุดิอาระเบียค่ะซึ่งล่าสุดนั้นก็ถือว่าซาอุดิอาระเบียกับสหรัฐอเมริกาดูเหมือนความสัมพันธ์จะไม่ค่อยสู้ดีกันสักเท่าไหร่นะคะประเด็นดังกล่าวนี้นะคะมีการจับตาค่ะหลังจากที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะคะได้พบผู้นำกว่า25ชาติในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาผ่านการประชุมในเวทีโลกไม่ว่าจะเป็นยกตัวอย่างเช่นนะคะ G20 APEC 2022นะคะและในครั้งนี้ค่ะก็จะมีการเดินทางไปเยือนนะคะซาอุดิอาระเบียซึ่งคาดการณ์กันว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยจะเกิดขึ้นในวันที่8ธันวาคมนี้เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันโดยจะเป็นการเข้าร่วมการประชุมจีนอาหรับและการประชุมจีนคณะมนตรีความร่วมมืออ่าวอาหรับที่จัดขึ้นที่ริยาดเมืองหลวงของซาอุดิอาระเบียถือว่าเป็นอีกหนึ่งพัฒนาการสำคัญละค่ะในการที่จะกระชับความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับซาอุดิอาระเบียนะคะหลังจากมีข่าวลือในช่วงที่ผ่านมาซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ซาอุดิอาระเบียกับสหรัฐเห็นไม่ลงรอยกันเกี่ยวกับเรื่องของการผลิตน้ำมันค่ะโดย OPEC Plus เพิ่งจะมีมติในการปรับลดกำลังการผลิต2ล้านบาร์เรลต่อวันเพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับราคาน้ำมันแม้ว่าสหรัฐอเมริกาจะเดินทางไปเยือนเพื่อที่จะขอความร่วมมือก็ตามนะคะในฝากฝั่งของซาอุดิอาระเบียก็ดูไม่ค่อยพอใจกับสหรัฐอเมริกาสักเท่าไหร่หลังจากที่ลดความช่วยเหลือด้านความมั่นคงในตะวันออกกลางท่ามกลางภัยคุกคามที่เพิ่มสูงขึ้นจากอิหร่านและก็ตัวแทนอาวุธนะคะอิหร่านในเยเมนด้วยส่วนจีนเนี่ยมีความสัมพันธ์ไม่สู้ดีกับสหรัฐนะคะในกรณีของไต้หวันซึ่งสถานการณ์ในลักษณะแบบนี้นะคะแน่นอนว่าเดี๋ยวคงจะต้องรอดูค่ะความสัมพันธ์ระหว่างศัตรูของศัตรูนะคะจะกลายเป็นมิตรแล้วสหรัฐอเมริกาจะทำอย่างไรค่ะอาจจะต้องติดตามกันด้วยนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะซับซ้อนทีเดียวนะคะระหว่างประเทศและแน่นอนเป็นประเทศยักษ์ใหญ่กันด้วยมีผลต่างๆนานาต่อหลากหลายประเทศกันด้วยนะคะพอพูดถึงซาอุดิอาระเบียค่ะแน่นอนก่อนหน้านี้ช่วงสุดสัปดาห์เราจะเห็นข่าวกันด้วยนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของการเข้าไปซื้อหุ้นหรือว่าแม้แต่มีผลต่อราคาหุ้นกันด้วยนะคะโดยล่าสุดนะคะต้องมีการออกมาเปิดเผยเลยล่ะค่ะว่าหุ้นของเครดิตสวิสนะคะตอนนี้มีการปรับราคาเพิ่มขึ้นค่อนข้างที่จะมากทีเดียวค่ะหลังจากมีการเปิดเผยก่อนหน้านี้นะคะว่าทางด้านของมกุฎราชกุมารของซาอุสนใจที่จะเข้าไปถือหุ้นตัวนี้ค่ะราคาหุ้นเครดิตสวิสมีการปรับเพิ่มขึ้นนะคะขานรับรายงานที่บอกว่าเจ้าชายโมฮัมเหม็ดบินซามานมกุฎราชกุมารแห่งราชวงศ์ซาอุดิอาระเบียจะเข้าถือหุ้นในวานิธนกิจแห่งใหม่ของธนาคารเครดิตสวิสเป็นมูลค่าประมาณ500ล้านดอลลาร์ค่ะสำนักข่าวบูมเบิร์กรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวด้วยนะคะว่านอกเหนือจากเจ้าชายซามานแล้วยังมีนักลงทุนรายอื่นๆด้วยนะคะที่ให้ความสนใจเข้าถือหุ้นในธุรกิจดังกล่าวของเครดิตสวิสค่ะซึ่งรวมถึงบริษัท S Large Merchant Capital ของนายบ๊อบไนมอนอดีต CEO ของธนาคาร
คารบราเค่ด้วยนะคะแต่ว่าในเรื่องนี้ยังไม่เป็นที่น่าชัดแต่มีกระแสข่าวออกมาแบบนี้ค่ะรายงานระบุด้วยนะคะว่าธนาคารซาอุดีเนชั่นแนลแบงก์ซึ่งกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติของซาอุดีอาระเบียถือหุ้นอยู่ 37% นั้นได้เข้าลงทุนในการระดมทุนมูลค่า 4,000 ล้านดอลลาร์ของเครดิตสวิสแล้วโดยหากซาอุดีอาระเบียลงทุนเพิ่มเติมในเครดิตสวิสก็จะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับสถานะการเงินของเครดิตสวิสซึ่งกำลังพยายามปรับโครงสร้างหนี้ในขณะนี้ค่ะโดยต้องบอกว่าช่วงที่ผ่านมานะคะเครดิตสวิสเขาเผชิญกับภาวะขาดทุน 1.5 พันล้านฟรังสวิสในช่วงไตรมาสที่4ของปีนี้นะคะหลังเริ่มดำเนินการปรับโครงสร้างธุรกิจขนาดใหญ่แหล่งข่าววงในบอกด้วยว่าลูกค้าของเครดิตสวิสนั้นแห่โยกย้ายสินทรัพย์ของตัวเองออกจากธนาคารแล้วไปยังธุรกิจบริหารความมั่งคั่งของธนาคาร UBS ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกด้วยค่ะหลายคนจับตาก่อนหน้านี้นะคะเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครดิตสวิสหวั่นว่าจะเกิดเป็นวิกฤตการเงินในรอบถัดไปนะคะก็ต้องรอแล้วก็ดูว่าการปรับโครงสร้างด้านการเงินแล้วก็การปรับโครงสร้างด้านธุรกิจต่อไปนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างล่ะค่ะไปติดตามกันต่อนะคะเรื่องราวของเศรษฐกิจในโซนอาเซียนกันบ้างดีกว่าค่ะล่าสุดนี้เราไปเจาะลึกในฟิลิปปินส์นะคะหลังจากที่อัตราเงินเฟ้อนั้นพุ่งทะยานแล้วก็เตรียมที่จะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อจัดการกับเงินเฟ้อด้วยปรากฏว่าฟิลิปปินส์ที่เคยมีทิศทางเศรษฐกิจที่สดใสในช่วงที่ผ่านมาตอนนี้เริ่มชะลอความร้อนแรงลงแล้วล่ะค่ะล่าสุด World Bank ก็มีการปรับลดการคาดการณ์การเติบโตของฟิลิปปินส์ลงเช่นเดียวกันนะคะในปีหน้าประเมินว่าน่าจะลดลงมาสู่ระดับ 5.7% จากก่อนหน้านี้ที่มองว่าน่าจะเติบโตได้ 5.8% นะคะหลังจากที่มีการปรับตัวสูงขึ้นของเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยที่ขยับขึ้นเพื่อจัดการเงินเฟ้อนั้นส่งผลทำให้อุปสงค์หรือว่ากำลังซื้อภายในประเทศนั้นปรับตัวลดลงเป็นการประเมินจากทางด้านของธนาคารโลกหรือว่า World Bank ค่ะถือว่าเป็นตัวเลขที่ต่ำกว่ารัฐบาลฟิลิปปินส์ที่ปรับลดคาดการณ์ไปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะจากระดับ 6.5 ถึง 7.5 สู่ระดับ 6-7% ตัวเลขคาดการณ์นี้นะคะอ้างอิงจากอุปสงค์ของผู้บริโภคที่น่าจะปรับตัวลดลงค่ะทั้งในการใช้จ่ายภาคครัวเรือนแล้วก็การปรับการลงทุนเนื่องจากเงินเฟ้อและดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับสูงพร้อมกันนี้เองนะคะในปีนี้ธนาคารโลกคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์จะขยายตัวอย่างแข็งแกร่งที่ระดับ 7.2% มากกว่าการคาดการณ์ครั้งก่อนหน้าที่ 6.5% ที่เคยประเมินไว้ในช่วงเดือนมกราคมถึงกันยายนที่ผ่านมานะคะส่วนในปีนี้ค่ะธนาคารโลกคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจฟิลิปปินส์จะขยายตัวได้อย่างแข็งแกร่งที่ระดับ 7.2% มากกว่าคาดการณ์ก่อนหน้าที่ 6.5% หลังเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์ขยายตัวได้อย่างแข็งแกร่งในช่วงเดือนมกราคมถึงกันยายนที่ผ่านมาโดยเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์นั้นมีโอกาสขยายตัวตามเป้าหมายของรัฐบาลได้ในปีนี้ที่ 6.5-7.5% นะคะหลังจากผลผลิตทางเศรษฐกิจนั้นเฉลี่ยอยู่ที่ 7.7%ในช่วงมกราคมถึงกันยายน9เดือนแรกหลังจากที่รัฐบาลยกเลิกมาตรการควบคุมโควิด-19 ทั้งหมดและส่งผลทำให้เศรษฐกิจนั้นกลับมาทำกิจกรรมทางธุรกิจได้อีกครั้งหนึ่งค่ะเป็นภาพรวมของเศรษฐกิจแล้วก็ประเด็นที่เกิดขึ้นจากต่างประเทศนำมาฝากกันนะคะขณะเดียวกันในประเทศไทยกนง.มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้วด้วยนะคะวันนี้ทางด้านของธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยเช่นเดียวกันค่ะโดยทางด้านของธนาคารไทยพาณิชย์นะคะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยทั้งขาเงินกู้แล้วก็ขาเงินฝากค่ะโดยจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.125% ถึง 0.25% ซึ่งจะมีผลการวันที่7ธันวาคมนี้ค่ะโดยทางด้านของคุณกิจจันทนโทกประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนเปิดเผยนะคะว่าธนาคารไทยพาณิชย์ประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพิ่มขึ้น 0.125% ถึง 0.25% ต่อปีซึ่งก็จะมีผลตั้งแต่วันที่7ธันวาคมเป็นต้นไปนะคะและในขณะเดียวกันอัตราดอกเบี้ยเงินฝากก็มีการปรับเพิ่มขึ้นสูงสุด 0.45% ต่อปีค่ะโดยนะคะอัตราดอกเบี้ยของธนาคารไทยพาณิชย์ที่มีการปรับกันนะคะอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดีหรือว่า MRR จาก 5.995% นะคะเป็น 6.120% ต่อปีอัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีหรือว่า MLR นะคะขยับเป็น 5.750% ต่อปีอัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินเบิกเกินบัญชีหรือว่า MOR ขยับจาก 6.095% เป็น 6.345% ต่อปีและอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเพิ่มขึ้นสูงสุด 0.45% ต่อปีค่ะโดยคุณกิจบอกด้วยนะคะว่าธนาคารไทยพาณิชย์ตระหนักอยู่เสมอนะคะว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยเกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปเปราะบางและไม่ทั่วถึงดังนั้นธนาคารค่ะจะยังคงมาตรการพิเศษในการช่วยเหลือลูกค้าต่อไปนะคะเพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบด้านภาระดอกเบี้ยเงินกู้ของลูกค้าให้เบาบางลงได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ค่ะ
พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะกลับมาติดตามเรื่องราวของการลงทุนนะคะในรูปแบบของกองทรัสต์กันบ้างค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2รายการนะชวนคุณผู้ชมมาหาโอกาสการเติบโตนะคะในพื้นที่ของอุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ EEC ด้วยนะคะผ่านกองทัพ WHAIR ค่ะซึ่งต้องบอกว่านะคะในเรื่องของพื้นที่ EEC นั้นถือว่ามีการเติบโตด้วยนะคะดังนั้นเองกองทัพตรงนี้จะมีความเติบโตและมีความน่าสนใจอย่างไรวันนี้มีสัมภาษณ์พิเศษมาฝากค่ะเชิญค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้รายการของเรานะคะมีโอกาสการลงทุนที่น่าสนใจในกองทรัสต์ WHAIR ซึ่งเป็นการเพิ่มทุนครั้งที่3นะคะมีการประเมินถึงอัตราผลตอบแทนที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นพร้อมกับศักยภาพในการสร้างรายได้กับทรัพย์สินที่อยู่ในพื้นที่ยุทธศาสตร์ทางด้าน EEC ของประเทศไทยแล้วค่ะดังนั้นความน่าสนใจในครั้งนี้นะคะกับโอกาสการลงทุนที่คุณผู้ชมจะได้รับนั้นเป็นอย่างไรค่ะไปพูดคุยกันนะคะกับคุณจริพรจารุกรสกุลประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท WHA Corporation จำกัดมหาชนและคุณจารุชาสติมานนท์กรรมการผู้จัดการบริษัท WHA Industrial REIT Management จำกัดในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ WHA Industrial หรือว่า WHAIR ค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะมาวันนี้เนี่ยนะคะเชื่อว่านักลงทุนหลายๆท่านนะคะรู้จัก WHA Corporation เป็นอย่างดีอยู่แล้วนะคะณปัจจุบันนี้เป็นผู้นำในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมอยากจะขอรบกวนคุณจริพรค่ะช่วยมองแนวโน้มของการเติบโตในกลุ่มอุตสาหกรรมนี้นะคะพร้อมกับเปิดเผยกลยุทธ์ซะหน่อยค่ะสำหรับการรักษาความเป็นเบอร์หนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมของเราค่ะต้องเรียนว่าเราเนี่ยเป็นเบอร์หนึ่งในยอดขายที่ดินในแต่ละปีมาเก็ตแชร์เราสูงสุดเนี่ยนะมา10กว่าปีแล้วนะคะซึ่งเราก็มีความเชื่อมั่นว่าเราจะรักษาแชมป์ของเราไปได้เรื่อยๆถามว่าทำไมเราถึงเป็นแชมป์ได้ตลอดการขนาดนี้ฮะต้องเรียนว่าเพราะว่าเราเข้าใจว่าธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมมันคืออะไรและทางด้านตัวนิคมอุตสาหกรรมของเราเองเนี่ยมีเขาเรียกว่าอะไรสแตนดาร์ดเรานี่คือระดับ world class นะฮะเรามี infrastructure ที่ดีมากแล้วเราพัฒนาปรับสู่จะเป็น smart eco industrial estate แล้วเพื่อตอบโจทย์ในการรองรับลูกค้าที่ไปเน้นเรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะเข้ามาลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมเพิ่มเติมอย่างเช่นล่าสุดใช่ไหมคะที่เรามีเซ็นสัญญากับทางด้านตัวบริษัทยักษ์ใหญ่ทางด้าน EV นะฮะซึ่งเป็นอันดับหนึ่งของโลกเลยคือ BYD อันนี้เป็นการตอกย้ำว่า WHA เองเนี่ยทางด้านตัวไซต์ที่เราของเราต่างๆชัดเจนมากๆเลยที่เรามีการพูดมาตลอดเลยนะคะโดยเฉพาะตรงตอนนี้นะคะที่พี่พูดมาตลอดเลยว่า EEC เนี่ยถึงมีจุดสำคัญในการดึงเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศนะคะแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยต่อเนื่องมาตลอดเลยนะฮะตั้งแต่ Trade Warโควิดหรือสงครามต่างๆตัวนี้ขึ้นมาแล้วพี่ก็ไปบอกเลยค่ะว่ามันจะเป็นการเคลื่อนย้ายฐานทุนครั้งที่สำคัญของโลกนะคะก็คือ Southeast Asia นี่แหละค่ะประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายของการลงทุนในการเคลื่อนย้ายฐานทุนรอบนี้นะฮะเพราะจะเห็นเลยว่าการที่พี่พูดมาตลอดเลยแล้วก็ตอกย้ำเชื่อมั่นให้เห็นภาพอีกว่ายอดขายที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมของเราหรือกระทั่งยอดการเช่าพื้นที่อาคารของเรานะฮะสูงสุดเป็นประวัติการณ์เลยค่ะค่ะแน่นอนนะคะว่าเป็นแชมป์มานะคะอย่างต่อเนื่องนะคะดังนั้นมาในวันนี้ก็เลยอยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมค่ะอยากจะเปิดโอกาสในเรื่องของการหาผลตอบแทนนะคะหรือว่าสร้างผลตอบแทนเข้ามาร่วมกันดังนั้นในครั้งนี้เนี่ย WHAIR เราก็เตรียมขายทรัพย์เข้าสู่กองนี้ด้วยใช่ไหมคะทรัพย์มีตรงไหนบ้างและมีศักยภาพในการสร้างรายได้ยังไงบ้างคะใช่ค่ะต้องเรียนว่าทรัพย์สินส่วนมากนะจะอยู่ใน EEC นะฮะประมาณ 98% นะคะอยู่ในที่ EEC ค่ะนะคะอีก 2% ก็อยู่ที่นั้นตัวกบิลบุรีก็ถือว่าเป็นสาจิกโลเคชั่นเช่นกันนะคะโดยทรัพย์สินในครั้งนี้เราจะมีหลายอาคารตั้งแต่อาคารที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอาคารที่อยู่ทางด้านโลจิสติกพาร์คของเราซึ่งอยู่บนเส้นเมนเลยค่ะนะซึ่งเส้นถนนที่สำคัญของทางด้านใน EEC ทั้งหมดเลยนะฮะเราก็เห็นว่าศักยภาพของเราคือทางด้านลูกค้าของเรานี่มีอัตราการเช่าสูงมากนะคะมันก็เป็นการสอดคล้องกับที่บอกว่าเรามี FDI นะฮะทางด้านการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาเมืองไทยค่อนข้างเยอะมากเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นทางนิคมอุตสาหกรรมหรือกระทั่งยอดพื้นที่เช่าทางด้านใน RBF หรือ RBW ตรงนี้ขึ้นมาค่ะถือเป็นกลยุทธ์ที่สร้างความสำเร็จให้กับ WHA Corporation นะคะหลังจากนี้ค่ะทางด้านของนักลงทุนเองก็จะมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุนในครั้งนี้ด้วยนะคะเราเตรียมทรัพย์ที่ WHAID เตรียมขายเข้าสู่กอง WHAIR เอาไว้ยังไงบ้างคะแล้วศักยภาพในการสร้างรายได้ของทรัพย์นี้เป็นยังไงคะค่ะก่อนอื่นก็ขออนุญาตเล่าให้ฟังถึง WHAIR ในปัจจุบันก่อนนะคะเราเนี่ยจริงๆแล้วเราก่อตั้งตั้งแต่ปี2559ในชื่อของ H-REIT และเพิ่งมีการเปลี่ยนชื่อเป็น WHAIR เมื่อตอนกลางปีที่ผ่านมาค่ะตอนแรกเริ่มเนี่ยเราเริ่มต้นจาก
ตัวมูลค่านะคะประมาณ 8,200 ล้านซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราก็มีการเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆนะคะปัจจุบันเนี่ยเรามีมูลค่า Total Asset Value อีกประมาณ 11,700 ล้านค่ะซึ่งอัตราการเช่าเราที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ช่วงของกลางปี2019ที่มีปัญหาเรื่องของตัวโควิด-19จนถึงปัจจุบันนะคะเราสามารถรักษาอัตราการเช่าได้กว่า 90% ในแต่ละไตรมาสคราวนี้เนี่ยเราก็มองว่าจากผลประกอบการในปัจจุบันของเรานะคะเราก็คิดว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องมีการเติบโตขึ้นอีกครั้งนึงนะคะนำทรัพย์สินเข้ามาในกองเพื่อให้กองมีความเติบโตขึ้นแล้วก็มีทรัพย์สินที่จะนำมาซึ่งตัวรายได้นะคะแล้วก็จ่ายผลตอบแทนให้กับทางผู้ถือหน่วยเราได้มากขึ้นค่ะนี่ก็เลยเป็นโอกาสในการที่เราจะลงทุนเพิ่มเติมในครั้งนี้ค่ะถือเป็นจุดเด่นค่ะที่ WHAIR มีให้กับนักลงทุนนะคะทีนี้เรามาดูต่อค่ะคุณจารุชาคะสำหรับในระยะถัดไปนะคะการเพิ่มทุนครั้งที่3ทรัพย์ที่เข้ามาในครั้งนี้จะส่งเสริมในเรื่องของการสร้างรายได้ให้กับเรายังไงบ้างคะแล้วมันจะมีส่วนในการเพิ่มอัตราผลตอบแทนให้กับนักลงทุนอย่างไรบ้างนะคะค่ะคือในส่วนของครั้งนี้นะคะเราก็จะนำทรัพย์สินเข้ามา14หลังด้วยกันก็จะเป็นในส่วนของตัวโรงงานสำเร็จรูป7หลังแล้วก็ตัวคลังสินค้า7หลังซึ่งบริเวณทั้ง14หลังที่เรานำเข้ามานะคะ 98% ก็อยู่ที่ EEC อย่างที่พี่จูนเล่าละอีก 2% เนี่ยอยู่ที่กบิลบุรีปราจีนบุรีซึ่งเรามองว่าก็เป็นจุดอุตสาหกรรมอีกแหล่งนึงที่น่าสนใจเพราะว่าสะดวกในการขนส่งไปยังภาคเหนือแล้วก็ส่งต่อไปยังอินโดจีนค่ะซึ่ง14หลังที่เรานำเข้ามาในครั้งนี้เนี่ยก็เรามองว่ามันสามารถที่จะเข้ามาเพิ่มเติมความแข็งแกร่งให้กับกองนะคะซึ่งโดยหลักแล้วกองเราเนี่ยก็คือลงทุนใน EEC กว่า 90% การที่นำทรัพย์เข้ามาในส่วนของตัว EEC เพิ่มเติมแล้วก็ในโลเคชันที่ล้วนแล้วแต่มีอัตราการเช่าที่สูงเนี่ยก็จะยิ่งเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับเรามากขึ้นค่ะค่ะหลังจากนี้นะคะเพิ่มทุนไปเรียบร้อยแล้วมูลค่าจะเป็นเท่าไหร่คะแล้วอัตราผลตอบแทนเราประเมินไว้ยังไงบ้างคะค่ะหลังจากที่เราเพิ่มทุนเข้าไปในครั้งนี้นะคะเราจะนำทรัพย์สินเข้ามาเนี่ย 1,345 ล้านตัว total asset value ของเราก็จะแตะ 13,000 ล้านค่ะโดยผลตอบแทนจากประมาณการที่ได้ทำไว้นะคะก็จะเป็น 0.64 บาทต่อหน่วยถ้าเทียบกับอัตราเสนอขายสูงสุดที่ 7.2 นะคะก็จะเป็นอัตราผลตอบแทน 8.9% ค่ะเห็นศักยภาพในการสร้างอัตราผลตอบแทนที่น่าสนใจแล้วนะคะดังนั้นค่ะมาดูกันต่อนะคะคุณจริพรคะเรามองแนวโน้มสำหรับศักยภาพในการสร้างทรัพย์สินเหล่านี้เนี่ยนะคะสร้างรายได้ต่อไปยังไงบ้างคะก่อนที่จะเรียนให้ทราบนะคะเดี๋ยวพี่ขอเพิ่มเติมที่คุณจรุชาเมื่อกี้ได้พูดถึงนะคะว่าขณะที่เกิดโควิดเหตุการณ์ต่างๆวุ่นวายมากมายใช่ไหมคะแต่ทางด้านตัวกองวิชัย IR เองก็ยังมีอัตราการเช่าถึง 90% มาตลอดเลยนะคะอันนี้เป็นการตอกย้ำโดยเฉพาะในปีนี้เรามีการเปลี่ยนชื่อจาก H-REIT มาเป็น วิชัย IR ใช่ไหมคะถือว่าเป็นเลิกงามยามดีมากเพราะว่าเราได้รางวัลจากตลาดหลักทรัพย์เลยในเซตอวอร์ดเลยนะทางด้านตัวกองลีดนะฮะคือ outstanding lead performance award เลยค่ะอันนี้เป็นการตอกย้ำด้วยนะฮะเลือกดีในการเปลี่ยนชื่อกองลีดพอดีเลยค่ะนะคะส่วน policy ของเราในการที่เราจะขาย asset เข้ากองลีดนะฮะตรงนี้เราจะมีการพัฒนาตัวอาคารของเราต่อเนื่องตลอดเวลาตามอัตราการเติบโตของธุรกิจนะฮะซึ่งตรงนี้ถือว่ามี demandเข้ามาค่อนข้างจะมากเลยนะฮะในทางด้านตัว policy ของเราเองนะฮะก็จะมีการขาย asset เข้ากองหลีดเรื่อยๆอยู่แล้วนะคะอาจจะเป็นปีเว้นปีหรือแต่ละปีเนี่ยตรงนั้นขึ้นมานะซึ่งให้มีความมั่นใจได้ค่ะกอง WHIR จะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องจะมี asset ขายเข้ากองหลีดได้ตลอดค่ะก็ถือว่าเป็นการขยายโอกาสให้กับนักลงทุนด้วยนะคะในการที่จะมีโอกาสลงทุนเพิ่มเติมแล้วก็สร้างตอบแทนที่สูงมากยิ่งขึ้นนะคะทีนี้สำหรับใครที่สนใจนะคะคุณจารุชาคะมีรายละเอียดให้มาติดต่อหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมยังไงบ้างคะสำหรับผู้ถือหน่วยเดิมที่มีสิทธิ์จองซื้อนะคะสามารถจองซื้อได้วันที่2กับวันที่6ถึงวันที่9ธันวาคมส่วนบุคคลทั่วไปนะคะวันที่14ถึงวันที่16ธันวาคมสามารถจองได้ผ่านเว็บไซต์ KMY Invest หรือธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาค่ะค่ะนะคะสุดท้ายนี้ค่ะอยากจะรบกวนคุณจริพรนะคะให้บอกนักลงทุนกันสักหน่อยสำหรับใครที่ลงทุนใน WHAIRจะมีโอกาสสร้างการเติบโตในโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC ต่อไปในอนาคตยังไงบ้างคะต้องเรียนว่านะกอง WHAIR นะจะมีการเติบโตอย่างโดดเด่นนะฮะก็คือตามอัตราการขยายตัวของตัวกลุ่มวิเชียร์กรุ๊ปนะฮะโดยเฉพาะในพื้นที่เขต EEC นะคะต้องเรียนว่าในสถานการณ์เศรษฐกิจแบบนี้ซึ่งมันมีความไม่เชื่อมั่นหลายอย่างขึ้นมาเรื่องเศรษฐกิจนะฮะผลตอบแทนเงินลงทุนของท่านต่างๆที่ไปลงในจะเป็นเรื่องหุ้นหรือเรื่องอื่นต่างๆนะลองมองภาพนะว่า WHAIR น่าจะเป็นคำตอบที่ดีมากๆเลย 8.9% เลยนะคะอันนี้การันตีด้วยผลงานที่เราได้รางวัลมานะจากตลาดหลักทรัพย์นะคะคือด้าน outstanding performance award จากทางด้านตัวตลาดหลักทรัพย์เลยในเรื่องนี้ขึ้นมานะคะตัวนี้เป็นการการันตีว่า WHAIR น่าจะเป็นกองทุนที่สำคัญของท่านในการที่จะเก็บเงินเพื่อที่จะได้ผลตอบแทนที่มั่นคงสม่ำเสมอต่อเนื่องและ
ในอัตราที่สูงถึง 8.9% ค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะจากรายละเอียดที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้นะคะวันนี้ขอบพระคุณทั้งสองท่านมากนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งโอกาสความน่าสนใจสำหรับนักลงทุนนะคะที่อยากจะลงทุนผ่านอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับทางด้านของพื้นที่ EEC ด้วยนะคะค่ะอัตราผลตอบแทนน่าสนใจด้วยนะคะห้ามพลาดเลยละค่ะก็ติดต่อไปที่รายละเอียดที่ขึ้นหน้าจอเมื่อสักครู่นี้ได้นะคะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้านะคะกลับมาติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจกันต่อค่ะข้อมูลโดยการเงินธนาคารเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะติดตามข่าวที่เกิดขึ้นในแวดวงของการเงินธนาคารกันต่อค่ะวันนี้มีอีกหนึ่งข่าวที่น่ายินดีนะคะจากทางด้านของธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะที่ต้องบอกว่าได้รับรางวัล นะคะ ISO 18295-1ถือว่าเป็นธนาคารแห่งแรกในประเทศไทยค่ะธนาคารไทยพาณิชย์นะคะรับใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการศูนย์ติดต่อลูกค้า ISO 18295-1จาก MASCI หรือว่าสถาบันรับรองมาตรฐาน ISO ค่ะโดยเป็นธนาคารแห่งแรกในประเทศไทยนะคะที่ได้รับมาตรฐานดังกล่าวและรางวัลศูนย์รับเรื่องร้องเรียนแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าดีเด่นประจำปี2565จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบค่ะโดยทางด้านของคุณวิทูลพรสกุลวณิชรองผู้จัดการใหญ่อาวุโสประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ Integrated Channel และรักษาการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโสประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ Retail and Business Banking ธนาคารไทยพาณิชย์เปิดเผยนะคะว่าธนาคารไทยพาณิชย์เป็นธนาคารแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO 18295-1ด้านงาน Call Center จากผลงานการดูแลและจัดการข้อร้องเรียนให้แก่ลูกค้าได้ตามมาตรฐานสากลโดยมีตัวชี้วัดนะคะอยู่ในระดับ World Class ได้แก่การรับสายลูกค้าก่อนที่ลูกค้าจะวางสายในอัตรา 95% ซึ่งเป็นอัตราที่เทียบเท่าสูงกว่ามาตรฐานที่ 90% ค่ะรวมถึงมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าได้ภายในการโทรศัพท์เพียงครั้งเดียวสูงถึง 94% ของจำนวนลูกค้าที่ติดต่อเข้ามาตามมาตรฐานสากลโดยการได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO 18295-1 นะคะยังสอดรับกับแนวปฏิบัติสากลที่ดีด้านการดูแลลูกค้าที่องค์กรชั้นนำทั่วโลกต่างๆนำมาปฏิบัติด้วยค่ะมาตรฐานดังกล่าวนะคะถือว่าเป็นการการันตีค่ะในการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าด้วยนะคะแล้วก็ลดระยะเวลาการรอคอยแหละค่ะเอาละค่ะไปติดตามกันต่อนะคะอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจค่ะล่าสุดนะคะเกี่ยวกับเรื่องของค่าครองชีพทางด้านของรถไฟฟ้าสีทองปรับค่าโดยสารเพิ่มขึ้นอีก1 บาทนะคะเป็น16 บาทตลอดสายค่ะบริษัทกรุงเทพธนาคมจำกัดผู้บริหารจัดการโครงการรถไฟฟ้าสายสีทองระยะที่1สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรีสำนักงานเขตคลองสานขอแจ้งปรับอัตราค่าโดยสารจากราคา15 บาทตลอดสายปรับเป็น16 บาทตลอดสายตั้งแต่วันที่1มกราคม2566เป็นไปตามแผนการบริหารโครงการโดยในส่วนอัตราค่าโดยสารลดหย่อนยังเป็นอัตราเดิมที่8 บาทตลอดสายสำหรับผู้สูงอายุสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปผู้โดยสารทหารผ่านศึกตามกำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกโดยยกเว้นค่าโดยสารสำหรับเด็กที่มีความสูงไม่เกิน90 เซนติเมตรและคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการค่ะอันนี้เป็นรถไฟฟ้าสายสีทองกรุงธนบุรีถึงสถานีคลองสานนะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้ที่บอกว่าจะมีการปรับในเรื่องของค่าโดยสารรถไฟที่เป็นสายสุขุมวิทหรือว่าแม้แต่สายสีลมตรงนั้นนะคะทางด้านของกรุงเทพมหานครกำลังขอดำเนินการอย่าพึ่งปรับขึ้นค่าโดยสารอีก1 บาทอยู่ค่ะค่ะก็เป็นการประวิงเวลานะคะรอการอนุมัติแล้วก็การตัดสินใจนะคะเดี๋ยวเราจะได้ติดตามเรื่องนี้มาฝากกันด้วยนะคะแต่วันนี้เวลาหมดลงแล้วล่ะค่ะพรุ่งนี้กลับมาพบกันอีกครั้งนึง4 ทุ่มเป็นต้นไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ